สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบการดูซีรีส์จีนอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะสำหรับในอพิสด์นี้ค่ะเราไปเจาะเรื่องวุ่นๆในบ้านตระกูลหลวกันต่อนะคะซึ่งก็จะเห็นว่ามีแบบไม่จบไม่สิ้นกันเลยทีเดียวค่ะในละครเรื่องสองดวงใจเขียงลักนะคะสำหรับเรื่องนี้นันนะคะตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นจีนคอสตูมโบราณอีกเรื่องหนึ่งที่มีครบทุกรถนะคะแต่ว่าเป็นรถที่เบาๆจังๆค่ะเพื่อนๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการยังไงดีปมของความลึกลับนะคะการแย่งชิงอํานาจของฝ่ายทางด้านอาจารย์ของพระเอกซึ่งก็พระเอกของพวกเรานะคะก็จะมีกลุ่มเพื่อนแล้วก็ตอนนี้ปรากฏตัวแล้วสําหรับเต้าเยียนแต่ก็เปลี่ยนไปนะ <laughs> เออจริงค่ะเรื่องนี้นะคะบอกได้เลยว่าใช้แค่ชื่อเท่านั้นเองอะ่ะใช้แค่ชื่อแล้วก็สถานที่นะคะในส่วนของนวนิยายต้นฉบับแต่ว่ารายละเอียดนั้นก็เปลี่ยนไปหมดเลยนะคะเต้าเหยียนนะคะถ้าเพื่อนๆได้ยินชื่อนี้ซึ่งเป็นคนที่ทางด้านรู้เจียญฉีนั้นต้องการตัวนะ่ะแท้จริงแล้วในนิยายต้นฉบับคือรู้เจียญฉีนั้นเขาอยากได้เต้าเฉียนมาทํางานกับเขาค่ะไม่ได้จะมาจับเพื่อเป็นแบบเนี้ยมาเพื่อเป็นคนร้ายอย่างที่เขากําลังกําลัง ทำกันในละครนะคะเพราะปะกติแล้วเต้าเฉียนเนี่ยเขาเป็นนักบวชนะเพ,นเพื่อนเขาเป็นนักบวชซึ่งได้รับฉายาว่าเป็นเทพสงครามเพราะว่าแต่ก่อนนั้นเขาเป็นแม่ทัพอะค่ะเขาเป็นแม่ทัพที่ออกศึกได้นะคะคือถ้าเปรียบเทียบเนี่ยในนิยายต้นฉบับหลวงสัญยวนไม่มีวรยุทธ์ที่เก่งกาจนะคะหลวงสัญยวนนั้นเป็นแนวบุญค่ะแล้วส่วนคู่ใจของเขาที่เป็นแบบรุ่นพี่เป็นสิทธพี่ที่อาจารย์เดียวกันเนาะแต่ว่าเก่งในด้านวรยุทธ์นะคะแล้วก็เป็นแม่ทัพด้วย นั่นก็คือเต้าเหยียนนั่นเองเพราะฉะนั้นอาจารย์ของเขานั้นก็มีลูกศิษย์ที่เด่นทั้งบุญนั่นก็คือหลวงสนยวนเพศของพวกเราแล้วก็บูก็คือเต้าเหยียนนั่นเองค่ะ แล้วที่สําคัญนะคะเต้าหยียนคนนี้ไม่ชอบอีหนิงเพื่อนๆไม่ชอบเพราะว่าเขามีความรู้สึกว่าทําให้สิทธิ์น้องของเขานั้นจิตใจนะคะค่อนข้างจะผวักพวงนั่นเองค่ะ <c oughs> ก็ดูเหมือนว่าเขานั้นจะมีเคมีดีนะคะกับหลวงสัญญวนมากๆในว,วันนี้ใหญ่ต้นฉบับเนาะอ่านแล้วมันก็ต้องมีการตีความนะคะสนุกดีค่ะแล้วเวลาที่หลวงสัญญวนบอกให้เขาแบบช่วยพาอีหนิงไปหลบหน่อยไปน่นไปนี่หน่อยนะคะเขาเนี่ยคือเต้าหยียนแบบออืค่ะ ให้อีหนิงนะคะซึ่งเป็นผู้หญิงร่างกายอ่อนแอบอบบางเนี่ยนั่งกับเก้าอี้ที่มันเป็นเก้าอี้เย็นแข็งๆเพระด้านนอกมันหิมะตกส่วนตัวเขาเองก็นั่งบนตั่งอุ่นนะเพื่อน เออตายตนะคะถ้ามีโอกาสเพื่อนเอย่าลืมนะคะไปฟังกันก็นกนได้หาแอดหวานเล่าไว้ฟังสบายๆที่ช่องดำนำรักนักเขียนนะคะสำหรับเรื่องนี้มีไฮไลท์สนุกๆก็เล่าให้ฟังจนจบเช่นเดียวกันนะคะส่วนท่านใดที่รักการอ่านนะคะก็ไปอุดหนุนสำนักพิมพ์นะคะก็มีหลายเล่มเหมือนกันเพื่อนๆก็อ่านตั้งแต่แรกจนจบเลยละกันนะคะเรื่องนี้สนุกนะเพื่อนๆ แล้วก็แน่นอนว่ากําไรแน่นอนนะคะสำหรับท่านที่อ่านนวนิยายหรือฟังนวนิยายเพราะว่าเรื่องมันจะไม่เหมือนกับรายละเอียดในส่วนของละครนะคะแต่ว่าละครนั้นนะคะก็ทําสถิติได้ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นดัตต์เบดของทางหเหมาเหยียนเองไลท์เฮาส์เองแล้วก็วินเหอเองนะคะดีหมดเลยนะเพื่อนๆไม่นนว่าจะเป็นเรตติ้งหรือว่ายอดวิวนะคะก็เรื่องนี้ดูง่ายๆสบายๆคือมันเป็นแบบไลท์คอมดี้ด้วยนะคะแล้วก็มีครบ ทุกรสชาติแต่ว่ามันแต่ละรสชาติมันก็บังเบาบังเบานั่นแหละค่ะส่วนบางท่านก็ยังมีมาคอมเมนตะ์เนาะเหมือนกับว่าเออไม่ชอบนางเอกเลยแอดขอผ่านนะเออเทเพราะนางเอกอะไรแบบนี้อุ้ยจะเย็นๆป้าแอดว่านางเอกเขาก็น่ารักดีนะเรื่องนี้ก็คือน้องเขาก็แบบเล่นเป็นน้องเจ็ดที่แบบโอเคอะที่ฉลาดมากๆแล้วก็เสียงอะไรเงี้ยวานว่าก็เหมาะกับการเป็นน้องสาวดีนะเสียงแบบเล็กๆน้อยๆเอาไว้พูดจากับคนในครอบครัวนะคะจริงๆแล้ว เรื่องนี้ อแอดหวา่นว่าน้องรอนหมิ่นแสดงได้ดีทีเดียวนะส่วนเรื่องความสวยนั้นนะคะท่านใดว่าน้องเขาไม่สวยอาจจะเป็นเพราะว่ารสนิยมของส่วนบุคคลหรือเปล่าเอ่ยนะคะ <c oughs> เออนะใจเย็นๆนะคะหวันว่าเราก็ต้องแบบดูกันไปตามเนื้อผ้าไม่ควรแค่ดูแค่หน้าแล้วก็แบบเทเลยทั้งเรื่องคือทั้งเรื่องไม่ได้มีแค่น้องรอนหมิ่นเล่นอยู่คนเดียวนะเบื่อนๆนทั้งเรื่องมีนักแสดงเป็นร้อยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วแหมจะมาคิดมากอะไรกับการที่ เออถ้าเราแบบเขียนรู้สึกว่าเราไม่ชอบน้องคนนี้แต่ว่าเราจะเทปไปเลยมันก็รู้สึกว่าอืใช้คําว่าใจแคบไปหน่อยนะหวันว่านะคะเรื่องนี้น่ารักดีถ้าเพื่อนๆเ,เปิดใจดูเพื่อนๆจะรู้สึกว่าเออมันก็ดูเพลินดีนะคะจริงๆแล้วนะคะเรื่องนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าในบทของละครนั้นเนี่ยเอาของหมิงหลานมาด้วยนะคะเพื่อนๆจําเรื่องหมิงหลานได้ไม่เอ่ยนะคะตำนานหมิงหลานสนมแสดงโดยคุณฝงเซาฝงแล้วก็คุณเจ้าลี่อิงนั่นเองค่ะ เรื่องนี้นะคะสำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้แบบมีเวลาดูต้องไปดูนะคะเรื่องนี้นีิสร้างได้แบบ เรียกได้ว่ามีรายละเอียดครบถ้วนทีเดียวเพราะว่าในสมัยนั้นยังยังไม่จำกัดจำนวนตอนว่าจะต้องเป็น40ตอนแม็กซิมัมนะคะเพราะฉะนั้นยังคงจัดได้แบบ50กว่าตอนซึ่งก็เก็บรายละเอียดได้ท่วนทั่วอยู่แล้วก็เป็นเรื่องที่แบบดูแล้วติดแน่นอนนะคะดูแล้วสะใจดูแล้วสนุกดูแล้วอยากยุ้มหัวพ่อเลยค่ะพราเป็นเหมือนกับเรื่องนี้เลยคือเขาเหมือนกับ เออถ้าจะใช้คําว่าก๊อปมันก็จะแรงไปอะ่ะเอาเป็นว่าไปหยิบมาละกันไปหยิบในส่วนที่แบบพ่อหลงเมียน้อยสุดๆนะคะคือหลงแบบว่าขนาดแม่ยังยังงัดด้วยอะแต่ในส่วนของนิยายต้นฉบับของ The Rise of n i n g เนี่ยถึงแม้ว่าจะรัก เมียน้อยแต่ว่านะคะหลวงเฉิงจางไม่กล้างัดกับแม่นะคะเออไม่กล้างัดกับตัวที่เป็นท่านยานะะ่าค่ะเหล่าหูหยินเนี่ยไม่กล้าแต่ว่าในละครนั้นกล้าด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็เอามาจากเรื่องหมิงหลานเลยแล้วก็มีการแบบส่งเฉียวอีเนียงไปอยู่ที่แบบเรือนนอกไรนาตรงโนนะ้นอ่ะเออเหมือนหมิงหลานเลยนะคะซึ่งในส่วนของเรื่อง The Rise of Ning ไม่มีนะจุดนี้นะคะ ก็เอาเป็นว่านะคะไม่เป็นไรค่ะคือถ้าเอามาซ้อนทับเนี่ยแทบจะเป็นเนื้อเดียวกันเลยสำหรับบท บทของตัวละครพ่ออะไรประมาณนี้แต่ว่าเปลี่ยนแค่ชื่อเท่านั้นเองนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะก็คือหลายๆคนก็ดูกันไปแบบเออชอบจางวันอีด้วยชอบเลนมินแล้วก็ชอบอย่างคุณซูชานะคะแล้วก็รวมทั้งเหล่าบรรดาดาราอื่นๆแล้วก็มีน้องนายของพวกเราอยู่ด้วยนะคะน้องนายนั้นก็ถือได้ว่าเด่นมากนะเรื่องนี้นะคะถือว่าดีเพียงแต่ว่า ปกติแล้วเนี่ยบทเนี้ยจะต้องได้แบบเอออยู่ใกล้ๆนางเอกบ่อยนิดนึงแต่ว่าในเวอร์ชันละครก็เออไม่ไม่ได้ใกล้ขนาดนั้นแล้วนะคะก็คือมีการเปลี่ยนรายละเอียดในละครไปก็ทำให้แค่เป็นผู้ที่ทำงานตามการวางหมากของของ,ของท่านนาของเขาก็คือลู่เจียฉีเท่านั้นเองนะคะสำหรับตัวของเนื้อเรื่องนะคะก็เน้นการเติบโตของนางเอกนะคะมากกว่าการต่อสู้ใน ในเรื่องอื่นๆอะไรประมาณนี้แต่ว่าอย่างไรก็ตามในบทละครก็ปรับให้มีความเสมอกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของนางเอกแล้วก็พระเอกเน้อคนจะได้ไม่เบื่อนะคะจะได้ดูไปสองทางเลยนั่นเองค่ะแล้วก็การตีความนะคะฉากทั้งหลายซึ่งเป็นเรื่องราวของเ,อเล่เหลี่ยมชั้นเชิงในบ้านนะคะโดยเฉพาะการแข่งแย่ง อำนาจกันของผู้หญิงนะคะก็คือเชลยวอีเหนียงผู้ที่เป็นอนุแต่ว่าไม่อยากจะเป็นอนุผู้ที่เป็นอนุในความเป็นจริงแต่ว่าไม่อยากจะเป็นอนุนะคะกับผู้ที่เป็นรองตําแหน่งฮูหยินนะคะแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้แสดงความสามารถมากนักในช่วงที่ผ่านมาแต่ตอนนี้ก็คืออีเหนียงมาช่วยนะคะแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็คือดีขึ้นเรื่อยๆค่ะทําบัญชีเก่งนะคะตรวจสอบโน่นนี่นะคะแล้วก็มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะ ก็พาร์ทของท่านแม่หลินไฮหลูเองนะคะก็มีความเด็ดมากๆเช่นเดียวกันแล้วก็มีคนแบบเออยังไงดีคือเป็นผู้หญิงที่โชคดีอีกคนหนึ่งนะเพื่อนๆสำหรับ สำหรับเฉินไห่หรู้นะคะเดี๋ยวต้องรอดูว่าเออนางจะมีลูกไหมในเวอร์ชันละครจริงๆแล้วนางจะมีลูกชายคนหนึ่งด้วยนะเพื่อนๆค่ะเพราะว่าท่านพ่อเนี่ยก็จะมาแบบเออมองหูหยินของเขาเนี่ยดีขึ้นเรืๆๆๆ่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ไปนอนด้วยกันจนกระทั่งแบบมีลูกชายออกมาแต่ไม่รู้ว่าในเวอร์ชันละครนี้จะมีออกมาไหมนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือนางนั้นรับนะคะจดทะเบียนรับลูกบุญธรรมค่ะก็คือเอาหลวงสัญวนมาอยู่ภายใตย้ชื่อของนางนะคะให้นางเป็นมันดานั่นเอง ตามตามคำเกี้ยวก,กลบนะคะของหัวอีหนิงนางเอกของพวกเรานะคะก็ทีเออ่เราได้ดูผ่านไปแล้วเนาะในช่วงตอนที่17ไหมเพื่อนๆ17หรือ1 0หรือ16เนี่ยประมาณเนี้ยที่นางเอกของพวกเราไปคุยกับ ท่านแม่หลินไฮห,หลูนะคะเพราะว่าในละครกำลังพยายามหาหนทางให้ให้พระเอกของเรานั้นเข้ามาในแบบมีรายชื่อเป็นอยู่ในธรมเนียบของตระกูลหลวให้ได้นะคะจริงๆแล้วในนิยายจะง่ายกว่านี้ค่ะในนิยายนะคะก็คือนางเอกของเราเข้าทางหลินไฮห,หลูนะคะแล้วก็เข้าทางท่านย่านะคะก็เสร็จเรื่องเลยค่ะไม่ต้องรอคําอนุมัติใดๆจากหลวงเฉิงจางนะคะแต่ว่าในละครนี้ก็ต้องทําให้หลวงเฉิงจางนั้นแบบ หน้ามานไปคําว่าหน้ามานก็คือต้องรับโดยที่จะเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็ตามนะคะเพราะว่าอย่างก็มีท่านสุนเนาะท่านอาจารย์นั้นก็เข้ามาบอกไว้อะไรแบบนี้ว่าเออดีจังเลยลูกเก่งมากหลวงสนนยวนนี้มีอนาคตเขารับเป็นสิทธิโน่นนี่นะคะ แต่จริงแล้วในส่วนของนิยายต้นฉบับเนี่ยหลวงเสินหยวนสอบได้ที่1นนะคะของตำแหน่งแรกเลยะคะ่ะตำแหน่งที่เป็นแบบสอบอของหลวงนะคะได้ที่หนึ่งเลยเพราะฉะนั้นแล้วโอ้โหค่ะมาเลยนะคะมาเลยออร่าเป่งประกายมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วหลวงเฉิงจางเองก็ไม่มีปากมีเสียงเลยะคะ่ะเพราะว่าท่านย่านั้นเอาพระเอกของเราขึ้นในมาในทำเนียบของตระกูลหลวงได้เลยนะคะ <c oughs> โอ้โหนะคะเอาละแต่ว่าอย่างไรก็ตามมันก็ ช่วยทําให้ในละครมันก็จะมีเส้นลายขึ้นขึ้นลงลงเนาะเส้นลายของเรื่องนะคะให้เห็นถึงความดราม่าความยากยากนิดนึงที่แบบเพศของพวกเรานั้นจะได้แบบมีชื่ออะไรเงี้ยเข้าไป อยู่ในวงตระกูลก็ทำให้แบบเออทั้งต้องขออนุญาตนอกจากท่านพ่อด้วยนะคะแล้วพ่อก็ทัดทานอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ยังมีลูกชายคนอื่นๆที่แบบแอบอิจฉาพระเอกของพวกเราซึ่งมันก็มีอยู่แล้วนะคะเป็นปกตินะคะเพราะว่าใครๆก็แบบรู้สึกด้อยค่าหลัวสนหยวนนั่นเองค่ะ นอกจากตำนานหมิงหลันแล้วนะคะก็ยังมีเรื่องมรสมชีวิตนะคะเรื่องนี้ก็แบบเออได้เอาบทมาใส่ในเรื่องนี้เต็มๆเ,เลยสำหรับ The Right of Ning นะคะหรือว่าสองดวงใจเคียงลักเนี่ยนะคะก็คือแบบนางเอกก็ถูกแบบวางกับดักร้อมกรอบนะคะมาตั้งแต่ยังเด็กแล้วจากแม่เลี้ยงอะไรแบบนี้แล้วก็ต้องละหกละเหินออกไปอยู่นอกบ้านไม่ได้ไม่ได้เติบโตขึ้นมาในบ้านนะคะแล้วก็ได้กลับมาที่หลังแล้วก็ค่อยๆมาแก้แค้นเลี้ย ตัววันใบวันกันไปเลยนะคะ ทีนี้นะคะก็มีแฟนคลับบางส่วนของละครค่ะก็ได้มีการอ้างเรื่องของอุ้ยไม่นะาจะไปว่าเรียนแบบเรื่องมอรสมชีวิตได้อย่างไรเพราะว่าเรื่องสองดวงใจเคียงรักเนี่ยมันถ่ายทำนะก่อนละครเรื่องมอรสมชีวิตซะอีกอันนี้น่าจะหลงประเด็นนะคะสาหรับท่านที่แบบเออพูดมาพูดมาแบบนี้เพราะว่าเขาหมายความว่าในนิยายต้นฉบับต่างหากของเรื่องมอรสมชีวิตนะ่ะมันมีบทที่ที่ตัวเขาถ่ายออกมา เป็นละครซึ่งทางด้านของสองดวงใจเคียงรักเนี่ยไปเอาไปเอานะคะเนื้อหาแล้วก็ไฮไลท์ของนิยายเรื่องนั้นน่ะเอามาสร้างค่ะเขาไม่ได้หมายความว่าโอเคอยู่เอามาสร้างเป็นละครนี้ช้ากว่าเรื่องนั้นเรื่องนี้นะคะเขาหมายถึงตัวบทละครมากกว่านะคะอันนี้อาจจะเข้าใจไปผิดประเด็นนิดหนึ่งนั่นเองนะคะส่วนนะคะตัวที่มันแบบเออทำให้คนสนใจเนาะเรื่องนี้มากๆเนี่ยคือมันเป็นเรื่องราวของการโปรโมทขึ้นมา แบบเป็นความรักต้องห้ามนั่นเองนะคะอย่างในช่วงของนิยายนะคะที่ออนออนไลน์อยู่บนเว็บซินเจียงอะคะ่ะเพื่อนเพื่อเขาก็โป่ยขึ้นมาเช่นเดียวกันนะคะว่ามันเป็นเหมือนกับความรักของพี่ชายแล้วก็น้องสาวก็เลยทําให้คนอยากรู้ว่าเอ๊ะตกลงแล้วลงเอ่ยกันได้เนี่ยมันไปทางไหนหนะเพราะตามธรรมเนียมจารีดประเพณีของจีนสมัยโบราณเนี่ยโอ้โหค่ะมันก็ไม่ได้นะมันถือว่าเป็นความรักต้องห้ามแบบหนึ่งนั่นเองะคะ่ะแต่ทีนี้นะคะพออ่านไปอ่านไป ก็ทําให้เรารู้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเติบโตมาในครอบครัวเดียวกันก็จริงแต่ว่าไม่ใช่สายเลือดเดียวกันโดยแท้จริงเพราะว่ามันมีความรับแล้วก็ปมเรื่องซึ่งมันมาค่อยๆค,คี้ไข่ออกเรื่อยๆนะคะในตอน ต่อไปของนิยายค่ะก็เลยทำให้แบบเป็นนิยายออนไลน์ที่คนเข้าไปดูกันแล้วก็เป็นกระแสรัวนๆนะคะเรตติ้งสูงมากๆเพราะนี่แหละใครๆก็อยากรู้นะคะว่ารักต้องห้ามในกรณีนี้มันจะมีทางออกอย่างไรนั่นเองนะคะดังนั้นแล้วในตอนที่แบบประกาศโปรเจกต์ออกมาเนาะว่าเออคุณจางวันวีเป็นพระเอกนะคะส่วนนางเอกนั้นก็ได้น้องรนหมิ่นมาก็เลยทำให้มีกระแสลแล้วก็มีคนคอยแบบว่าติดตามเยอะนั่นเองนะคะ ในตอนนี้นั้นนะคะฝ่ายที่หมาเออได้รับการพูดถึงมากนะคะก็คือน้องรอนหม,มินนั่นเองนะคะเพราะว่ามาพร้อมกับเสียงวิพากษ์วิจาร์ณมากมายเลยนะคะแล้วก็ยังไงก็ตามค่ะยังไงก็โดนนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องหลีกเลี่ยงแต่อย่างใดค่ะก็ะเผชิญหน้ากับมันนะคะหวานก็ว่าน้องเขาก็เข้มแข็งในระดับ1เช่นเดียวกันแล้วก็โอ้ปากของชาวเน็ตจ,จีนนะคะซึ่งคนเขาก็เยอะน้อเขาก็ใช้คําพูดเป็นเกลียนคีย์บอร์ดที่ บางทีก็ตัดสินอะไปตัดสินน้องเขาอย่างรุนแรงเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแสดงเรื่องของรูปร่างหน้าตาเรื่องราวของหุ่น การแต่งตัวนะคะที่เป็นจีนคอสตูมโบราณแล้วก็เรื่องราวของเคมี Me, ที่พระเอกกับนางเอกควรจะมีอะไรประมาณนี้นะคะแต่จริงๆแล้วถ้าเราดูอย่างเป็นกลางเนี่ยพวกเราจะเห็นว่าในช่วงต้นๆเรื่องนะคะด้วยความที่หมาบเออก็เข้าใจว่าเป็นพี่น้องกันนะแล้วจะให้มีเคมี Me อะไรยังไงจะให้นางเอกต้องมาทำตาเย,ยิมย้มๆมองพระเอกอะไรแบบนี้มันก็ไม่ไหวหรือเปล่าเพราะว่าความรู้สึกนะคะโดยเฉพาะของอ e ีหนิงเนี่ยคือนางจะรู้สึก พี่คนนี้คือหลวงสนหญวนเป็นพี่ชายสามของนางอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะ ดังนั้นแล้วมันก็อย่างนี้แหละหวันว่ามาถูกทางแล้วมากกว่าส่วนเคมีนั้นก็ต้องรอไปนะคะจนกว่าความจริงทุกอย่างจะเปิดเผยขึ้นมาโดยเฉพาะถ้านางเอกของพวกเรารู้เรื่องในเวอร์ชันละครมันก็น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงของสายตาเวลาที่มองหลัวสนญวนใหม่เนาะเพราะตอนนี้นางเอกของพวกเรานั้นก็มองเหมือนกับเป็นพี่ชายเออเป็นคนในครอบครัวเดียวกันใช้ความหมายที่ว่าพอพูดออกไปแล้วพระเอกของพวกเราคิดไปนู่นเลยครอบครัวเดียวกันคือแต่งงาน แต่ว่าหลัวอีหนิงของพวกเรานั้นครอบครัวเดียวกันก็คือเราก็ยังคงเป็นพี่น้องนะคะกันด้วยกันต่อไปเรื่อยๆอะไรแบบนี้ค่ะอ่ะละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิิซดนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะเข้าสู่ช่วงกลางเรื่องไปพร้อมๆกันแล้วสำหรับสองดวงใจเคียงรักนะคะมีความสุขกันทุกท่านคะ่ะสวัสดีคะ่ะ